โอเคครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพาดูพระสมเด็จหลวงบัวมีวัดป่าสงเนินนะฮะสมัยนั้นยายผมบูชามาแค่10บาทเองเดี๋ยวแต่พระเป็นพระผงเนาะ10บาทสมัยก่อนสมัยเขาใช้ตังรูแล้วผมเอามาใส่กรอบถักใหม่นี่ผมถักเองให้ดูหลังใช่ไหมมันเป็นอะไรสักอย่างเพราะว่าใช่ไหมโอเคบางครั้งเด็กน้อยมันบอกว่าอ่ะโอเคนี่เห็นฐานข้างล่างไหมครับให้ดูฐานล่างนี่นะบินฐานล่างบินมันเป็นเสน่ห์ของพระเนาะพระเขาไม่ได้มีเป็นการปั๊มเหมือนสมัยใหม่ที่ว่าเขาต้องมีอะไรให้มันอัดแน่นขึ้นมาผมไม่เข้าใจนะอันนี้เป็นพระโบราณเนาะพระเขาสมัยสร้างแต่ผมเกิดอะเอางี้ว่าผมเกิดปี17แต่พระเขาสร้างมาปี16เขาสร้างมาก่อนผมเกิด1ปีอะคิดดูโอ้โหเด็กน้อยแล้วบอกว่าฐานบินไม่เอาว่ะนี่ฐานบินไม่สนใจมองแค่ให้ก็ดูว่าอยากรู้ว่าเด็กน้อยคนนี้มีทัศนวิสัยในการคิดยังไงกระจอกว่ะผมว่านะมันเป็นคนที่ว่าความคิดมันตื้นเกินไปจริงๆนะผมคิดงั้นความคิดมันตื้นเกินไปคิดดูอะไรวะดูพระดูเนื้อดูอะไรดูฐานมันเนี่ยฐานบินนี่พระมันสร้างมากี่ปีแล้วไอ้น้องใช่ไหมครับผมให้ดูนะเดี๋ยววันหลังผมจะถ่ายแบบดูเนื้อมันให้นี่ผมพูดให้ฟังเฉยๆว่าดูพระเองอย่าไปดูที่ตรงนี้ดูฐานดูเนื้อมันน่ะการสร้างมากี่ปีแล้วมันสร้างมาก่อนมึงเกิดอีกผมเกิดมามันโอ้ยพวกนี้มันยังเด็กน้อยอยู่เลยดูเนื้อมันดิเดี๋ยวผมไปส่องให้ดูวันหลังเดี๋ยวเอากล้องส่องผมให้ส่องให้ดูตัวนี้มันก็ดูได้แค่นี้นะนี่ดูวันหลังครับผมเก็บพระเมื่อก่อนยายผมบูชามา10บาทเอง10บาทอ่ะเมื่อก่อนอ่ะคุณคิดดูสมัยตังรูอ่ะ10บาทแพงไหมล่ะแม่แล้วมาดูถูกกันว่าตรงเนี้ยบินนี่ฐานบินโอ้ยบ้ามึงพระพุทธคุณเข้าแรงขนาดไหนมึงไม่รู้จักไอ้สมองนี่มันเกินไปไงเด็กน้อยเกินไปอย่างผมเอาพระมานะมีองค์ที่ผมห้อยกับสร้อยองค์นี้นะให้ดูอันนี้เป็นหลวงปู่ทองวัดบ้านไร่ฝังตะกรุดกันอยู่หลังโอเคนี่สหธรรมิกของหลวงปู่คุณผมไม่โง่หรอกจะเอาผ้าปลอมมาขึ้นคอถ้าคุณชอบคอมพวกผมแล้วก็กดไลค์กดแชร์ไปเดี๋ยววันหลังผมจะเอาไว้หลวงพ่อวัดเขาบันไดอิฐหลวงพ่อแดงมันอยู่กับน้องผมเนาะที่อยู่ที่ชลบุรีเขาเป็นคนที่นนละตอนนี้จาก
คนโคราชคนอำเภอสูงเนินเขาเป็นคนที่นั่นละได้เมียนั่นก็ได้สืบทอดมาเป็นเหรียญอันนี้ของแท้ของอำเภอโคราชหลวงพ่อควรยังบอกว่าเออมึงมีของดีที่ไหนวะนี่หลวงพ่อมีหลวงพ่อเสาวัดป่าสูงเนินนี่หลวงเสาวัดกุเวียนนี่ของแท้ก็โลกว่าล้าอะไรอย่ามาพูดเถอะเดี๋ยวส่องให้ดูวันหลังเนื้อเป็นยังไงจะมีรูพุนไหมมีทองไหมอย่างเงี้ยโอเคเนาะ